วัสดีครับคุณผู้ชมครับ Topic Insight พบกับคุณผู้ชมในวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2565วันนี้ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับและดิฉันรุ่งนภาสุหงษาค่ะครับสวัสดีครับน้องเล็กสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ต้องสวัสดีคุณเล็กก่อนทำไมอะคะเพราะว่าเห็นหน้าคุณเล็กทีไรหุ้นบวกขึ้นมาหรอตลาดเขียวทุกทีเลยฮะคุณผู้ชมเขียวขึ้นมานิดเดียวเองนะขออนุญาตดูนิดนึงนะณขณะนี้นะครับเรียลไทม์เลยลงสิตลาดบวกอยู่ 0.15 จุดฮะเหมือนไม่บวกบวกเหมือนไม่บวกแล้ววันนี้เนี่ยดัชนีหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในกรอบแคบมากๆนะครับจุดสูงสุดของดัชนีไปอยู่ที่ 1,565.53 หรือบวกไป 5.51 จุดจุดต่ำสุดของดัชนีเนี่ยลงไปอยู่ที่ 1,555.52 ดูนะฮะ 1,565.531555.52 หรือลบลงไป 4.50 จุดบวกลบกันเสร็จเรียบร้อยดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่แก๊ปช่องว่างคือ 10.01 จุดอยู่ในอยู่ใน10จุดนี่แหละไซด์เวย์ออกข้างแบบบวก5จุดลง5จุดนะครับถามว่าลักษณะนี้เนี่ยถ้าถามผมนะซึ่งผมไม่ได้เก่งเหมือนกับแขกรับเชิญของเราตลาดยังคงพร้อมที่จะลงต่อถึงแม้ว่าจะยืนอยู่ 1,560 นี่แหละปริ่มๆเนี่ยนะมีโอกาสจะลงจริงเท็จอย่างไรคุณเล็กมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเพิ่มเติมกันค่ะกับคุณวิริยาลาภพรหมรัตนารองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ IV Global นะคะสวัสดีค่ะคุณวิริยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิริยาคะจะยืนอยู่หรือลงต่อคะจะยืนอยู่หรือลงต่อคะก็แนวโน้มเป็นไปในลักษณะที่อ่อนแรงดีกว่านะคะเพราะว่าตัวของตลาดเองเนี่ยก็มีกรอบของการแกว่งวันนี้อาจจะดูแคบๆแต่ว่าเป็นไปในกรอบบ่ายเนี่ยอาจจะดูลบมากกว่าในกรอบเช้าแต่ว่าก็ไม่เยอะนักนะคะแต่ว่าเอาเป็นจุดวัดใจว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเซ็ตอินเด็กซ์มีการพักตัวในจุดปิดแล้วก็หลุดกรอบ 1,550 จุดเนี่ยเมื่อนั้นก็ตลาดก็จะอยู่ในกรอบของการที่อ่อนแรงไปทางด้านอ่อนนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่หลุดเราก็จะเคลื่อนไหวไซด์เวย์กรอบค่อนข้างจำกัดเนี่ยที่ไม่เกินกว่า 1,570 หรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็ได้ระดับประมาณ 1,580 จุดไปอีกสักระยะหนึ่งดังนั้นแนวโน้มไปทางด้านที่อาจจะถูกกดดันด้วยปัจจัยทั้งทางด้านเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็วันนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานน้ำมันนะคะก็มีการปรับตัวลดลงไปหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของประธานเฟดอ่ะได้มีการแถลงต่อทางด้านของวุฒิสภาแล้วก็มีคำพูดหนึ่งก็คือว่าการที่เฟดเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยอะค่ะปัจจัยดังกล่าวก็เลยทำให้ราคาน้ำมันลงไปค่อนข้างเร็วนะคะก็เลยมีผลต่อหุ้นในกลุ่มของพลังงานน้ำมันแล้วก็ถ่านหินในวันนี้ค่ะครับทีนี้ราคาน้ำมันที่ลงไปเมื่อสักครู่นี้ผมกับคุณเล็กก็ได้ดูก่อนเข้ารายการน่าจะเป็นแนวโน้มโอเคราคาหุ้นอาจจะกระทบแหละแต่แนวโน้มของเศรษฐกิจแล้วครับคุณวิริยาจะดีขึ้นไหมฮะคือราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ที่เขาลงอ่ะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากว่าที่ไอ้ตัวของกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอเป็นภาวะถดถอยนะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวที่สะท้อนของความต้องการและดีมานด์แล้วก็เลยทำให้ราคาน้ำมันลงแต่ว่ามันลงจากยอดอ่ะแต่ว่ามันยังอยู่ในกรอบที่ยังค่อนข้างสูงอยู่อ่ะค่ะซึ่งการลดลงจากระดับประมาณสักหนึ่งใช้ของ WTI นะคะ West Texas นะซึ่งก็ถ้าในช่วงก่อนหน้านั้นมันเคยขึ้นไปหลังจากเบรก100เหรียญเนี่ยมันก็ไต่ระดับขึ้นไปที่115 120 125ตอนนี้มันค่อยๆทอนระดับลงมาจากประมาณสัก120เหรียญมาอยู่ที่ประมาณ103เหรียญนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่มันเริ่มหลุดกรอบ105ลงมาดังนั้นโดยแนวโน้มพักตัวก็ดีค่ะพวกเราจะได้ใช้น้ำมันในการเติมรถถูกหน่อยนะคะก็อยากให้พักตัวมากๆกว่านี้นิดนึงค่ะแต่ว่าโดยตอนนี้ก็คือยังอยู่ภายใต้ไซด์เวย์ที่หลุดกรอบ105มันก็จะแกว่งอยู่ใกล้ประมาณสัก101ถึงประมาณ105เหรียญนะคะครับแต่ที่คุณวิริยาพูดเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ฮะมันจะไปสอดคล้องกับที่คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลได้ออกมาบอกไว้ก่อนหน้านี้เตือนเกี่ยวกับเรื่องของ perfect storm แต่พอล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็คือถ้ามันมีการถดถอยขึ้นจริงๆมันก็อาจจะมีผลดีตรงที่ว่าราคาน้ำมันก็จะลดลงเพราะว่าคนก็จะใช้น้อยลงอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับคุณวิยาครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าราคาน้ำมันวันนี้มันก็ไม่ได้ต่ำนะคะถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงของตอนที่เราเกิดโควิดตอนนั้นน้ำมัน WTI เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก50-60เหรียญแล้วก็ไม่ได้เกิน70เหรียญนะตอนนี้อยู่ประมาณ100ต้นๆนะคะก็คือดีขึ้นจากที่เราจะต้องใช้2ลิตร100อ่ะ
ก็อาจจะทอนลงแต่ว่าเผอิญว่ากองทุนน้ำมันเรายังคงขาดดุลอยู่ขาดทุนอยู่เยอะนะคะก็คงจะต้องไปดูว่าโรงกลั่นจะเอายังไงแล้วก็ภาครัฐจะเจรจายังไงกันต่อแต่ณปัจจุบันก็คือว่าราคาน้ำมันมันถูกปรับลงจากยอดข้างบนที่แพงๆลงมาค่อยๆทอนระดับราคาดีกว่าค่ะในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคุณวิทยาครับเอาล่ะมันเหลือเวลาอีกเพียงแค่10นาทีอาจจะพูดไปถึงวันพรุ่งนี้วันศุกร์หรือว่าสัปดาห์หน้าเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรดีครับคุณวิทยาครับก็ตลาดยังมีแนวโน้มถูกกดดันด้วยทั้งเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวไปทางด้านบวกแล้วก็หุ้นในบ้านเราเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นคอมมอดิตี้ที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ำมันพลังงานแล้วก็ถ่านหินก้อนประมาณสัก20%ของมาร์เก็ตแคปอะค่ะดังนั้นโดยน้ำหนักแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาเราได้หุ้นพลังงานสนับสนุนอยู่แต่ณวันนี้เนี่ยหุ้นพลังงานก็อยู่ไปทางด้านก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของบาทอ่อนเนี่ยมันเริ่มสวนทางขึ้นมาช่วยสนับสนุนตลาดดังนั้นตลาดอาจจะยังคงเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวคือเวลาลงเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นสเต็ปดาวลงไปนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเซ็ตลูกกรอบ 1,550 เราก็จะพักตัวลงไปมีดาวไซด์ที่ระดับ 1,530 ถึง 1,500 จุดแต่ว่าคิดว่าจะไปเกิดอีกทีก็น่าจะใช้ระยะเวลาค่ะอาจจะไม่ได้ลงเร็วลงแรงขนาดนั้นแต่ว่าคนที่จะเก็งกำไรก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีจุดที่เทคโปรฟิตบ้างแล้วก็จุดถ้าสมมติผิดทางก็ต้องสต็อปการเก็งกำไรบ้างด้วยค่ะแล้วเรื่องของฟันโฟลว์คะตอนนี้ต่างชาติอยู่ในเทรนด์ของการเทขายใช่ไหมคะน่ากังวลไหมคะตอนนี้ก็เดือนมิถุนายนนี้เขาก็ขายมาประมาณ20,000เท่าไหร่เดี๋ยวดูตัวเลขนิดนึงประมาณสัก29,000 ล้านประมาณเกือบ 30,000 ล้านแล้วในเดือนมิถุนายนนะคะทีนี้ตัวของบาทเองตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่ามีการอ่อนค่าลงมาเมื่อเปรียบเทียบ US ดอลลาร์แล้วก็ถูกคาดการณ์ว่ายังมีแนวโน้มอ่อนต่อเพราะว่าตอนนี้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างกนง.กับเฟดมันเริ่มกว้างขึ้นนะคะแล้วกว่าทางด้านกนง.จะประชุมก็คือประมาณเดือนสิงหาแต่ว่าเฟดจะมีการประชุมอีกครั้งกับกรกฎาคมและถ้าค่าเขาขึ้นตามที่ตลาดคาดว่าจะขึ้นอีก 0.75 เนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยของเรากับเขาจะห่างกันเยอะอะภาพเหล่านี้มันจะทำให้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนก็จะไปมีผลกับForeign Fund Flowที่มีลักษณะของการที่จะขายต่อในบ้านเราค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะแนวโน้มน่าจะอ่อนแรงต่อนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพราะว่าปัจจัยดอกเบี้ยขาขึ้นแน่นอนล่ะแล้วก็ราคาน้ำมันจริงอยู่มันมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะต่อเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะราคาน้ำมันยังร่วงลงต่อครับแต่ว่าเห็นไหมฮะหัวใจเดียวกันหมดเลย อยากให้ราคาน้ำมันขายปลีกถูกลงหน่อยลงหน่อย2ลิตร100เป็น3ลิตร100ก็ยังดีแต่ว่าตลาดโลกเขาลงตลาดสิงคโปร์ที่เราอ้างอิงจะรอสักวันหนึ่งจะหน่วงสักวันหนึ่งก่อนที่จะมีผลที่บ้านเรานะแต่อย่างเงี้ยเราเอาความจริงคุยกันณวันนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบแสนล้านเอาพูดกลมๆอย่างนี้เลยก็แล้วกันมันถึงแสนล้านแน่ๆส่วนแผนที่คุณสุพัฒนพงศ์จะไปล้วงกำไรจากโรงกลั่นออกมาเนี่ยอีก2สัปดาห์ถึงจะคุณไปว่ากันก็แล้วกันแต่ต่อให้ล้วงได้มันแปลว่าอะไรคุณเล็กมันไม่ได้แปลว่าแสนล้านนี้จะลดลงนะฮะมันแค่หน่วงในอนาคตให้มันช้าลงไม่ให้มันเร็วขึ้นว่าเอาอย่างตอนนี้วันนึงเนี่ยถ้าเราเนี่ยบอกว่าเราใช้ดีเซลวันละ70ล้านลิตรสมมุตินะวันนึงเราใช้น้ำมันประมาณ100-110ล้านลิตรเป็นดีเซลประมาณ 70% 70ล้านลิตรณวันนี้เราอุดหนุนดีเซลลิตรละ11บาทกว่าเท่าไหร่ฮะ70ล้านวันหนึ่งก็700กว่าล้านนะฮะงั้นก็แปลว่าต่อให้ราคาน้ำมันโลกลงก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงไปมากกว่านี้คือผมไม่รู้ล่ะวิธีของเขาจะเป็นไงแต่โดยความเข้าใจของผมต่อให้น้ำมันลงมา80 90 190 80ซึ่ง80นี่ก็เฮงมากแล้วนะ ผมว่าน้ำมันไทยอ่ะน่าจะค้างเดิ่งอยู่ลงช้ากว่าคนอื่นเขาอ่ะนะฮะเพราะว่ามันจะต้องเอาเงินกลับไปชดเชยกองทุนไงวันนี้แสนล้านแล้วที่บอกว่าจะให้กู้ใหม่เขาบอกว่าโอ้เครดิตไม่ดีเขาไม่ให้กู้มันไม่ใช่เครดิตไม่ดีหรอกแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาในเมื่อราคาน้ำมันมันยังขึ้นอยู่ใช่ไหมกู้ไปเนี่ยมันก็เหมือนเอาเนื้อหนูไปโปะเนื้อช้างอ่ะโห้ยเข้าใจเปรียบเทียบเห็นภาพไหมกู้ไปเสร็จกองนี้มันกองก็เท่ากับไปทำให้ตัวเลขมันวิ่งช้าลงนิดเดียวค่ะแล้วแบงก์ก็คงจะไม่เสี่ยงที่จะให้ปล่อยกู้ให้อะใช่ไหมแต่มันก็ต้องเสี่ยงมันก็ต้องปล่อยได้แหละแต่อาจจะไม่ได้ตามกรอบที่เขาต้องการใช่ไหมก็ต้องทำใจนะต้องทำใจก่อนว่าเราคงจะไม่เห็นน้ำมันถูกในเร็ววันเป็นปีอะแม้ตลาดโลกจะลงแสนล้านเนี่ยคุณคิดว่าเท่าไหร่
แล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะพอน้ำมันลงผมยังไม่รู้ว่า LPG ลงไหมถ้า LPG ไม่ลงต้องไปอุดหนุน LPG อีกหรือเปล่าก็ที่ติดลบสูงๆเนี่ยก็เราอุ้มบัญชี LPG เยอะมากนะแรกๆอ่ะตอนที่กองทุนน้ำมันติดลบ 30,000 ล้าน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านเนี่ย LPG โตกว่าไอ้ก้อนนี่ LPG โตกว่านะ 35,000 กับ 17,000 แต่ตอนเนี้ยนี่ LPG หดเล็กกว่าน้ำมันแล้วนะเพราะโอ้โหวันนึงก็เป็นพันละอันน่ะคิดดูนะฮะนะคะแต่ก็ไม่ใช่แค่บ้านเราที่เดือดร้อนผู้นำเขาก็พยายามที่จะดูแลนะอย่างเช่นไบเดนเนี่ยเขาก็พูดถึงการลดภาษีจากภาษีของรัฐบาลกลางลงหน่อยนี่เขาเรียกร้องให้สภาคองเกรสออกเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับชั่วคราวเอาสักใน90วันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าช่วยระงับภาษีของรัฐบาลกลางที่จะไปเก็บจากเบนซินและดีเซลได้ไหมถ้าระงับภาษีตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงทันทีเพราะตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยใช้อยู่ประมาณ5ดอลลาร์ต่อแกลลอนนี่ไง18เซนต์ถ้าเราคิดว่าตอนนี้35บาท18เซนต์คือ1ใน5ก็7บาทเท่ากับอะไรไหมภาษีสรรพสามิตเราไงนี่ไงใช่โดนทุกประเทศโดนทุกประเทศโดนทุกประเทศอยู่ที่การแก้ไขจัดการจะเป็นยังไงแต่ละประเทศใช่ไหมครับปิดท้ายนิดหนึ่งเบรกนี้เอาเศรษฐกิจศรีลังกาหน่อยก็แล้วกันชัดดาวไปแล้วไม่ใช่เหรอน่าเห็นใจชัดดาวประเทศเลยไม่ใช่เหรอใช่เพราะว่าก็ไม่รู้จะเดินหน้ายังไงต่อเขาแค่ต้องการเงินเข้าไปอุ้มสภาพคือตอนนี้อยากได้เงินจากข้างนอกเข้าไปเห็นบอกว่านี่ก้อนแรกเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะผิดนัดชำระไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเท่าไหร่นะ10,000ล้านหรือยังไงเนี่ยระยะเวลา30วันพันธบัตร2ชุดอะไรของเขานั่นนะใช่ไหมไม่มีเงินจะชำระหนี้ตอนนี้ต้องการจะเอามาแก้พาวหน้าร้อนไปก่อนเนี่ยสัก 6,000 ล้านดอลลาร์นั่นแหละประมาณเกือบ2ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับมาปิดท้ายกันจริงๆด้วยเรื่องของการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่สมุทรปราการเมื่อเดือนตุลาคม2563จำได้ไหมที่ท่อแก๊สท่อส่งก๊าซรั่วจำได้ไหมที่ปุ๊บขึ้นมาเลยนะฮะไปดูกันนิดนึงว่าทางด้านของปตท.เขาเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงมอบอาคารเรียนและบ้านพักตำรวจอย่างไรนะครับไปดูเลยครับเมื่อเร็วๆนี้นายอรรถพลเริกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารปตท.ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียน2ชั้นหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดีซึ่งทางโรงเรียนจะใช้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบไปด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์1ห้องห้องเรียนคอมพิวเตอร์2ห้องและห้องเรียนปกติ2ห้องและบ้านพักตำรวจให้แก่สถานีตำรวจภูธรเปรงเพื่อเป็นบ้านพักสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน16ครอบครัวโดยมีนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ในตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องอาทิสนามฟุตบอลการปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมคลินิกฟุตบอลเพื่อน้องและโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักเรียนเป็นต้นรวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการทางปตท.เชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ทางการศึกษาและการปฏิบัติงานดูแลประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดียิ่งปัจจุบันอาคารเรียนและบ้านพักตำรวจได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้แก่ทั้งสองหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ต่อไป